ใช่เลยครับคือตอนนี้เราก็ต้องเร่งถ่ายด้วยเพราะได้ยินมาว่าก็อยากจะถ่ายให้ได้อยากจะออนแอร์ให้ได้ประมาณต้นปีหน้าอะไรครับมีคิวออนแอร์ออกมาแล้วก็ได้ยินมาบ้างแล้วก็ตอนนี้ทีมงานทุกคนก็พยายามทำให้มันดีที่สุดนะครับเลยครับก็เราถ่ายทุกวันอยู่แล้วนะครับในอาทิตย์นึงเราถ่าย3วันสำหรับละครเรื่องนี้ส่วนอีก4วันก็จะเป็นคิวของคอนเสิร์ตรวมถึงเก็บรักที่เราต้องทำเป็นประจำครับมีมันมีคลิปนู้นนี้ออกมาทำให้แฟนคลับได้เริ่มจิ้นกันแล้วกับหนังชาติครับก็เล่นครับเล่นกันในกองครับธรรมดาครับก็ถ้าอยู่เฉยๆมันก็คงจะน่าเบื่อครับแต่ถ้าเกิดว่าแกล้งกันมันน่าจะสนุกดีครับมีความวินความจิ้นอะไรให้แฟนคลับจิกหมอนนะคะเรื่องนี้เหรอครับเรื่องนี้ค่อนข้างจะก็ดราม่าพอสมควรครับเป็นโรแมนติกดราม่าแล้วก็ค่อนข้างจะมีแฟนตาซีด้วยครับคือเราเป็นคนที่ไม่มีวันตายโดนควักหัวใจแล้วก็สาปให้ไม่ให้ตายเป็นอมตะใช่มันก็ค่อนข้างจะยากครับบทมันค่อนข้างจะยากเราไม่เคยอายุ 2,000 ปีเราก็ต้องไปทำการบ้านว่าจะเป็นยังไงรวมถึงตัวของนิชาเองมันเป็นเรื่องของอดีตกับปัจจุบันด้วยครับโดนควักเพราะหัวใจเขาสนิทกันมากๆเล่นด้วยกันเขาฉากกันมันมีเขินนะก็เป็นบางซีนครับอาทิเส้นแต่ส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่จะไปด้วยกันได้ดีเพราะว่านิชาทำการบ้านเยอะครับทำการบ้านมาดีแล้วก็ตั้งแต่กรรมเทพซ้อนกลแล้วเวลาเล่นด้วยกันแล้วมันเจอกันดีครับก็น่าจะเป็นผลงานที่แฟนมีความสุขครับแสดงว่ารู้ทางกันแล้วว่าเขาจะได้ยังไงส่งรับส่งกันโอเคผมรู้ทางไหมนะครับคือเราไม่นัดกันนะครับมันไปเจอกันที่ในซีนเลยมันเลยทำให้เราจะได้เจอกับอะไรใหม่ๆในตรงนั้นครับพี่น้องแฟนคลับยูเป็นแฟนกันบ่อยมากเลยอะไรครับแฟนคลับยูให้เป็นรุ่นให้เป็นแฟนกันล่าสุดหลายคนใช่ตอบว่าถ้าเกิดว่าคุณจะมองว่าเป็นแฟนกันน้องก็ไม่ติดแล้วน้องเขาตอบงั้นจริงเหรอใช่เขาบอกว่าแหวนที่น้องให้ด้วยแหวนให้แบบว่าจับจองไว้ก่อนมั่วแล้วไม่จริงแล้วให้แหวนยังไม่จริงแล้วไปสัมภาษณ์จริงเออน้องบอกว่าให้แหวนด้วยบอกให้น้องให้แหวนจองนานแล้วแหวนน่ะต้องนานแล้วแต่ไอ้แหวนนั่นน่ะคือคุณแม่เขาให้แล้วจองเดี๋ยวคนเขาก็จะผิดจองเจิงอะไรคนไทยบอกกันน้ำมันมวยนี่ดีมากน้ำมันมวยเขาบอกว่าการให้แหวนเป็นการจับจองถ้าคนไทยมองเอ้าของฝากของขวัญมันเป็นธรรมดาให้ตั้งนานแล้วตอนนี้เขินไม่ต้องไปหูแดงก็พูดพี่จี้ไงแล้วตกลงจองไหมคะคืออะไรคะคือพยักหน้าไม่จองหรอกครับไม่ได้จองหรอกไม่ได้จองหรอกผมว่าให้แบบของอย่างนี้จะไปจองได้ยังไงแล้วทำไมต้องเป็นแหวนให้ล่ะคะมันก็เอ้าก็ขอเลยเราว่ามันสวยดีเป็นกำไรถ้าพี่หมัดถ้าพี่รู้สึกว่าเออเป็นแฟนกันโนติดไหมอะไรนะครับถ้าพี่รู้สึกว่าเออโตโน่กับนิชาเป็นแฟนกันจะติดไหมใจเย็นๆใจเย็นๆบอกว่าไม่ติดแล้วนะถ้าไม่ติดแล้วถ้าใครจะคิดก็ไม่ติดผมไม่เชื่อจริงเหรอน้องเขาพูดอย่างนี้จริงเหรอจะมาได้ฟังจริงเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นแฟนก็ไม่ตีแล้วแฟนก็ไม่ตีให้มาผ่านมาด้วยเลยไม่คือไอ้เรื่องคนอื่นจะคิดอ่ะเราก็ไม่ตีคือถ้าคนอื่นจะคิดเราไม่ตีแล้วเราคิดไหมคะแต่ถามว่าเราเป็นแฟนกันหรือยังเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันเราเป็นอะไรนะอะไรนะครับเป็นอะไรกันเราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันเขาเลยมาเป็นคู่รักนักอนุรักษ์ไปแล้วอะไรนะครับคู่รักนักอนุรักษ์ก็ดีใจครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ถึงว่าถ้าเขาเอ็นดูเราหรือเมตตาเราเนี่ยเราก็ดีใจถามว่าเราเป็นแฟนหรือยังเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ว่านิชาก็จะไปช่วยด้วยที่อุบลวันที่7นะครับเขาก็อยากไปครับคู่รักนักอนุรักษ์จะคู่รักนักอนุรักษ์อะไรมันยังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแล้วอ่ะก็ดีแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นเป็นเมื่อไหร่ดีคะเป็นนะครับเป็นเมื่อไหร่ดีก็เดี๋ยวเอาแสดงว่ามีคิดว่าจะเป็นแฟนกันด้วยจะเป็นเมื่อไหร่ผมไม่รู้ว่าน้องเขาคิดไหมแต่ตัวเราเองเนี่ยก็โฟกัสกับการเก็บขยะเอางี้ดีกว่าครับเอาเป็นว่าตัวของผมเองอ่ะผมก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าอะไรก็ตาม
เราก็ไม่อยากให้เรื่องของเราหรือเรื่องของเขามันไปถ้ามันไปกระทบเขาหรืออะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงก็เลยค่อนข้างจะผมค่อนข้างจะให้เกียรติเขาให้เกียรติคุณแม่เขาด้วยอะไรเงี้ยครับน้องเขาเป็นเด็กดังนั้นปล่อยให้เวลาเป็นตัวบอกดีกว่าครับพี่แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นแฟนกันใจเย็นๆครับผมยังไม่รีบร้อนครับแต่ผมว่านิชาก็มีงานเยอะส่วนตัวเราเองก็มัวแต่เก็บขยะดังนั้นผมว่าเดี๋ยวให้เขาอาจจะรอให้พี่น้องพูดก่อนหรือเปล่าผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกครับผมว่าเราค่อนข้างจะเข้าใจกันนะเข้าใจกันทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานครับแต่เรื่องที่ว่าจะต้องมาเป็นแฟนกันแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยครับอย่างแต่ถือว่าเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวในใจที่คุยตอนนี้ตอนนี้เหรอพิเศษที่สุดอะไรเงี้ยพิเศษสุดแล้วคนนี้คุยคนเดียวคนเดียวสนิทคนเดียวสนิทที่สุดคุยเยอะที่สุดก็คุยนะคุยหวานไหมคะตอนคุยอะไรนะครับหวานไหมคะตอนคุยหวานอะไรหวานไหมคุยกันปกติครับโอ้วันนี้พี่เล่นหนักนะพี่แบบน้ำหูแดงไงน้ำหูแดงครับก็เห็นว่านุ่มสวยน่ารักเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามันถึงเวลามันก็ถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็ใช่ครับแต่ตอนนี้ใจเย็นก่อนครับน้องยังเด็กครับอย่างเวลาไปร่วมกิจกรรมนี้คือเราต้องบอกเขาตลอดเลยว่าไปยังไงลำบากบ้างไหมต้องดูแลไม่ได้บอกตลอดหรอกครับถ้าเวลาเจอกันที่กองก็เล่าให้ฟังเขาก็ถามจริงๆตั้งแต่ตอนไปอุบลครั้งที่แล้วเขาก็อยากไปด้วยนะครับก็เลยครั้งนี้ก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยเราจะจัดคอนเสิร์ตไปด้วยกันไหมแล้วก็ไปช่วยเก็บขยะด้วยตัวน้องเขาก็ยินดีที่จะไปแต่ว่าขอไม่ขึ้นร้องเพลงยังเก็บพัตเตอร์เขาไว้ไหมครับก็ยังอยู่ที่รถครับคนไม่เป็นแฟนกันไม่เก็บหรอกอะไรนะครับเอ้าก็มันไม่หลุดแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องไปแกะเนื้อหาล่าสุดมันมีคลิปตอนที่นู้นแบบไปร้องเพลงขึ้นเวทีนะครับแล้วคนเวทีแล้วคนก็แบบว่าไปจับลูกคลางคลามอะไรอย่างเงี้ยแต่เป้าพี่อะค่ะเอาต้องไม่ทำตรงอะพี่ครับเห็นไหมครับโดนมันโดนไหมครับมันโดนไหมตอนนั้นรู้ตัวไหมพี่ยังคือนั่นคือที่ไปเล่นที่เกาหลีนะครับที่เกาหลีใต้แต่สำหรับตัวผมเองอ่ะเราไปเล่นเราไปทำให้คนเป็นพันคนนะครับเป็นร้อยคนเขาหลายร้อยคนเขามีความสุขดังนั้นถ้าเราจะเอาไอ้ความรู้สึกแบบไม่ดีตรงนั้นเวลาที่เขามาแบบทำแบบนั้นอ่ะแล้วมันจะทำให้อีกต้องหลายร้อยคนที่กำลังสนุกหรือว่ามารอดูเรามันส่งผลกระทบต่อเขาอ่ะผมว่ามันไม่คุ้มดังนั้นโอเคผมตอนแรกมาเราไม่รู้หรอกแต่ว่าประมาณ 2-3 วิได้เราก็รู้สึกได้เราก็เลยลงมาเราก็เลยถอยออกมาแต่ว่าถามว่าจะไปแบบไม่พอใจใส่เขาหรือว่าไปชักสีหน้าหรืออะไรเงี้ยผมว่าคนทุกคนที่อยู่ที่นั่นนะเราอยากให้เขามีความสุขหมดนะครับดังนั้นอะไรที่เราปล่อยผ่านได้หรือเราเข้าใจได้มันไม่เป็นไรมันตกใจไหมคะแค่ว่าผมเป็นผู้ชายครับแต่ว่าการมืดไหมอะไรนะครับไม่คือถามว่ามันควรทำแบบนั้นไหมมันก็คงจะไม่ดีหรอกนะครับแต่ถามว่าคนอย่างผมจะไปผมไม่ใช่ผมดังนั้นผมว่าเราอะไรที่เราเข้าใจได้อะไรที่เราแบบปล่อยผ่านได้แล้วถ้าเราจะต้องคอนเสิร์ตทั้งคอนเสิร์ตอะมาหยุดเพราะคนคนเดียวอะไม่คุ้มเลยเขาเสียค่าตั๋วมากว่าเราจะได้บินมาเจอกันที่เกาหลีเนี่ยปีหนึ่งครั้งหนึ่งสองปีครั้งหนึ่งดังนั้นผมอยากให้ทุกคนที่อยู่ในนั้นน่ะมีความสุขไม่อยากให้มีความรู้สึกแย่ๆกลับไปอันนี้คือเขาแสดงว่าเขาตั้งใจจับไม่ใช่ว่าบังเอิญมือไปโดนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าพูดกันตรงๆนะครับเราเล่นกลางคืนอย่างนั้นน่ะมันก็ต้องมีบ้างแหละเขาก็มาสนุกเขาก็กินเขาอาจจะเมาอ่ะดังนั้นเราก็เข้าใจได้ครับถ้าคือช่วงชุนละมุนช่วงชุนละมุนก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราเห็นว่ามันไม่ดีแล้วก็ถอยออกมาแค่นั้นเองจริงตัวโน้ตโดนจัดบ่อยอย่างนี้แบบเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาหรอครับไม่ค่อยเพราะว่าเวทีวันนั้นมันติดกันเลยมันติดกันด้วยแล้วมันเป็นช่วงท้ายแล้วที่เราแบบเราอยากจะอัดกับคนดูทุกคนนะครับก่อนที่จะเสร็จคอนเสิร์ตมันก็คงจะเขาไม่ต้องระวังตัวเองมากขึ้นนะครับต้องถอยออกมานอกขอบไปเซฟตัวเองยังไงบ้างเวลาไปเล่นปล่อยมันไม่ได้
คือจะบอกว่าไงดีครับผมโอเคผมต้องระวังมากขึ้นคือระวังเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรนะคือไม่รู้อะผมไม่อยากให้มีใครโดนว่าไม่อยากให้คนไทยต้องมาดราม่ากันกับเรื่องอะไรงี้เราต้องการให้เขามีความสุขแต่ไอ้เรื่องนั้นเราไม่ได้ต้องการจะไปมอบความสุขด้วยวิธีนั้นให้เขาสนุกให้เขามันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเพลงแต่ว่าไม่ใช่เราก็แค่ถอยออกมาแค่นั้นเองต่อไปแล้วก็แต่ถามว่าต้องถึงกับระวังตัวมากขึ้นไม่ใช่หรอกครับเราเป็นวงล็อกครับเราไม่ได้เป็นคืนกำไรคนดูไปมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแต่ก็คือปกติเล่นปกติไม่ต้องเล่นปกติแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกโอเคเราก็ต้องระวังแต่วันนั้นอ่ะคนมันแน่นไปหมดเลยไม่มีที่จะยืนเลยแม้กระทั่งการ์ดยังเข้าไม่ถึงเลยการ์ดที่อยู่หน้าเวทีครับดังนั้นเราพยายามเข้าอกเข้าใจทุกๆคนดีกว่าโอเคเขาเมาการ์ดก็คนเยอะเขาไม่ไหวดังนั้นเราตัวเราเองเราก็ระวังเอาครับแค่นั้นเองครับต้องแจ้งก่อนแบบว่าอย่ามาทำมุ่นนี้อะไรโอ้ผมเป็นผู้ชายครับแล้วผมก็ไม่ได้มองผมไม่ได้กลัวอะไรอะไรที่มันไม่ดีเราเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงแต่เราไม่ได้จะไปโกรธหรือว่ามองว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยซีซีไปครับครับก็เป็นห่วงพวกเขามากกว่าใช่ไหมอยู่ไกลบ้านไปทำงานเกาหลีอย่างเงี้ยเราอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้มันมีดราม่ากันครับขอบคุณครับ